ในค่ำคืนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับเป็นการเจอกันของสุริยะเล็กอบต.กัมพีเจอกับลูกนิมิตสิงห์คลอง4ครับคู่นี้นี่มีต่อน้ำหนักกัน1ปอนด์นะครับสุริยะเล็กได้1ปอนด์นี่ครับแต่ว่าคนนี้มุมน้ำเงินนะครับลูกนิมิตสิงห์คลอง4ครับนักมวยที่เรียกว่าเก่าที่สุดในวงการมวยณเวลานี้แหละส่วนคนนี้ครับสุริยะเล็กครับไฟที่แล้วนี่ก็ขึ้นไปทาบชั้นเขี้ยวพยักครับมีความหนักครับแต่ว่าเสียดายว่าต่อยไม่โดนแต่วันนี้นี่เจอมวยเก่าเลยครับต้องบอกว่าก่อนชกนี่เสียงแตกนะครับไม่รู้ว่าชอบใครชอบความหนักก็ต้องมุมแดงนะครับชอบความเก่าชอบลูกการป้องกันตัวดีๆนี่ก็ต้องมุมน้ำเงินสุริยะเล็กนะครับจากจังหวัดสารคามมหาสารคามนะครับคนนี้ค่าตัวนี่รับไว้100,000แล้วนะครับส่วนลูกนิมิตสิงห์คลอง4ครับปีนี้32ปีแล้วนะคนลพบุรีนะครับค่าตัวเนี่ย 70,000 บาทถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยวัย30ขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าแก่ครับเขาเรียกว่าเริ่มจะหมดสภาพแต่ว่าทางลูกนิมิตเนี่ยยังยืนหยัดอยู่คู่วงการมวยไทยนะต้องเรียกได้ว่าเป็นมวยชั้นครูอีกคนนึงนะครับถ้าใครที่จะอยากขึ้นไปเป็นยอดมวยในอนาคตเนี่ยต้องเจอเขาคนนี้ครับพิกัดประมาณ126-127เนี่ยมาได้เลยครับเรียงหน้ามาเลยเอาละครับสุริยะเล็กนี่ก็ไฟล์ที่แล้วนี่ปวดหัวครับกลับไปนี่ต้องกินยาพาราเลยเจอเขี้ยวพยักนี่ต่อยไม่โดนวันนี้ครับต้องดูว่าจะแผงฤทธิ์หรือเปล่าความหนักของเขาเอาละครับต่อยหมัดนี่ครับต่อยหมัด1-2ตัดลำตัวเอาโดนหมัดคืนเหมือนกันครับแม่ไปทะเลทะล่าไม่ได้ครับลูกนิมิตแกก็โอ้โหระดับเก๋าครับปรมาจารย์วงการมวยแล้วโอ้ต่อยมาโอ้ผ่านนักมวยดีๆดังๆมาเยอะแยะมากมายครับนี่ครับดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับนักมวยรุ่นใหม่ๆครับทำยังไงพี่เขาถึงยังยืนหยัดอยู่ได้ครับเนี่ยยังแลกกับมวยหนุ่มๆอย่างสุริยันเล็กได้แบบไม่เกรงกลัวเลยครับสุริยันเล็กบอกว่ามาเลยครับหนีไม่เยอะชอบครับเนี่ยหน้าตานี่ก็คล้ายๆกับวันเฮงมีนาโยทินนะครับก็คนสารคามเหมือนกันเผลอๆนี่อำเภอเดียวกันด้วยลูกนิมิตนี่ก็จากลพบุรีนะครับเอาครับตามต่อยก4ครับโอ้โหสุริยะเล็กต่อยหมัด1 2 3มีแข้งด้วยโอ้ยโดนเข่าครับเอาแล้วครับลูกนิมิตหมวกกันน็อกสวมแน่นๆครับแล้วก็สวนแบบเน้นๆเอาแล้วครับโอ้จ้วงเป็นชุดเหมือนกันมาเลยต่อยหมัดเหรอได้เลือดแล้วด้วยครับรุ่นพี่อย่างลูกนิมิตโอ้เลือดเข้าตาแล้วก็ต้องสู้แล้วครับนักมวยโอ้เป็นไก่ต้องชนเป็นคนต้องสู้ครับนี่ครับเดินเบียดแล้วครับตอนนี้ไม่สนแล้วมาเลยครับหนักจากไหนไม่รู้ครับโอ้นี่ครับโดนต่อยแตกครับเลยตัดสินใจมาเดินเลยครับแล้วเดินแล้วบวกกับสุริยะเล็กเลยครับเอาละครับวงในนี่ครับไหวพริบของลูกนิมิตนี่เก๋านะฮะต่อยหมัดไม่ลงก็มาลองดูในครับแต่สุริยะเล็กก็แข็งแรงเหลือเกินเอาครับต่อยหมัด1 2 3นี่มีตัดลำตัวโอ้น่าจะไปจับต่อยมวยสากลมากเลยนะครับดูหุ่นดูหน่วยกล้าแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแชมป์โลกได้ไม่ยากโอ้ยลำตัวดูครับแกต่อยสุดหมัดเลยนะครับนี่ฮะเอาแล้วครับบวกคิดบวกครับตอนนี้โอ้ลูกนิมิตโดนต่อยลำตัวครับจ้วงลำตัวอีกแล้วโอ้สุริยะเล็กอาวุธอื่นไม่ต้องแล้วตอนนี้หมัดอย่างเดียวเอามีเข่าด้วยโอ้ดูครับยืนซดกันเลยแม่สุริยะเล็กนี่ไม่น่าถอยเลยนะครับน่าจะกลัวเปื้อนเลือดครับดูครับเลือดแตกที่บริเวณศีรษะนะครับโอ้แผลค่อนข้างจะกันทีเดียวโอ้โหดูครับเลือดนี่ออกมาเยอะครับสุริยะเล็กนี่ยังไงโอ้เห็นเลือดแล้วต้องถอยครับโอ้แต่ว่านี่ครับต่อยหมัดไม่เกี่ยวนะครับเห็นเลือดนี่ไม่กลัวครับพยายามลากทางลูกนิมิตเนี่ยเดินโอ้ไฟที่แล้วนี่ต้องบอกว่าเป็นฝ่ายไล่ครับวันนี้ต้องเป็นฝ่ายถอยบ้างครับสุริยะเล็กโอ้ลูกนิมิตนี่ก็สุดๆจริงๆครับวัย32ปีนี่ยังไล่มวยหนุ่มๆได้สบายนะครับ
โอ้เลือดนี่ท่วมหน้าแล้วครับตอนนี้เลือดท่วมแล้วครับแฟนมวยโอ้ละเลงเลือดแล้วครับศึกวันทรงชัยเทล้มลงไปครับแหมลุกช้านะครับตอนนี้ลูกนิมิตไม่เป็นไรครับรวบรวมพลังเดินต่อแรงใจยังเหลือล้นโดนหมัดไม่เข้าโฟกัสไม่มีน็อคง่ายๆครับโดนลำตัวโอ้ต้องออกมาหายใจยาวนะครับสุริยันเล็กมาเป็นมวยถอยครับสะใจกันแล้วนะครับเพราะว่าไฟที่แล้วนี่แกคงเก็บกดมากน่าดูนะครับเป็นฝ่ายไล่5ยกนี่วันนี้นี่แกขอเป็นฝ่ายถอยบ้างครับคงจะสาแกใจกันแล้วอ้าวต่อยหมัดอ้าวแหมยังไงครับหมดยกครับโอ้ต้องบอกว่าเดือดระดับ5ดาวจริงๆครับคู่นี้โอ้ใส่กันมันมากนะครับลูกนิมิตนี่โอ้โหดูที่ผ้าขนหนูครับมีเลือดเปิดเต็มเลยนะครับตามต่อยกสุดท้ายครับโอ้โหเริ่มจะมารวบใต้ปีกนะครับต้องบอกว่าไม่อยากจะทำรุ่นพี่แล้วว่าอย่างนั้นเลยนะเดี๋ยวจะบอบช้ำหนักกว่านี้ครับถอยเลยครับทีบลูกนิมิตต่อยหมัดฟันศอกระวังนะครับลูกนิมิตนี่ก็เคยพลิกชนะแบบหลายช่วงตัวมาแล้วต่อยหมัดครับบวกศอกเลยครับบวกมันอยู่ที่ดวงแล้วครับตอนนี้อยู่ที่โชคชะตาฟ้าลิขิตแล้วครับต่อยหมัดโอ้ทำท่ายุบครับแม่แต่ว่าแกก้มลงไปจับนะฮะไม่ใช่ว่าโดนหมัดแล้วก็แกก็ก้นเตี้ยไม่ใช่นะครับเดินไปฮุกซ้ายต่อยขวาต่อยขวาต่อยหนึ่งสองรัวเป็นชุดเลือดเริ่มจะไหลออกมาอีกแล้วครับโอ้สุริยันเล็กนี่กลายเป็นมวยฝีมือเฉยเลยนะครับแฟนๆแม่ก่อนหน้านี้แกโอ้ยโดนหมัดครับเข้าคางนี่บอกพอแล้วครับพี่พอแล้วครับพี่บอกไม่สนใจครับขวาซ้ายโอ้โหดูครับแม่ท่าทรหดจิตหัวจิตหัวใจในแกสู้จริงๆนะครับต้องบอกว่าโอ้แกมีความสุขกับอาชีพนะครับโดนเตะโดนต่อยนี่ไม่สนใจเลยครับต่อยอย่างเดียวต่อยเข้าไปโอ้ต้องชื่นชมน้าเลยครับลูกนิมิตสิงห์คลอง4ครับชื่อนี้นี่ต้องอยู่คู่วงการมวยไทยไปอีกนานแน่นอนครับต่อยได้กินใจแฟนๆเหลือเกินนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นมวยรองแตกอีกครับโอ้เลือดนี่ท่วมเลยโอ้นึกว่าหนังฆาตกรรมนะครับนี่ต้องก้มลงกราบงามๆเลยครับพี่ต้องให้อภัยผมนะครับนะหน้าที่ครับอาชีพเดียวกันครับไม่น่าต่อยกันเลยนะครับแต่ว่าอาชีพมวยนี่ต้องต่อยกันครับโอ้บอบช้ำทีเดียวครับแต่วันนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าทางด้านลูกนิมิตนี่ยังเป็นด่านอันตรายให้กับนักมวยรุ่นน้องนะครับเอาละครับสุริยเล็กอบต.กัมพีครับก็เป็นฝ่ายได้รับการชูมือไปชนะแบบสวยสดงดงามทีเดียวเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์หน่อยครับเราประกบขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้เวทเราเล็กแต่ละก็อาศัยที่เราร่างกายเราดีฝ่าเพราะพี่เขาก็ผ่านกำศึกมาเยอะใช่ไหมก็อาศัยความสดเข้าไปช่วยเพราะว่าปกติเราต่อยแค่123 24แต่วันนี้มาต่อย127นะก็มั่นใจแล้วไปหน้านี้มองไว้ครับว่าจะเจอใครก็ต่อยได้หมดนะคมประตักหรือให้เพชรลุงแก้มือก็ได้ครับครับครับก็สุริยันเล็กเนี่ยเป็นมวยตั้งใจซ้อมขยันนะก็แฟนมวยที่ติดตามก็คือไม่ผิดหวังฮะเพราะว่าเด็กมีความตั้งใจสูงไม่เกเรนะครับครับผมครับผมโอ้โหต้องบอกว่าใครที่เป็นโรคหัวใจเนี่ย